็นคนชอบทำอาหารโดยเฉพาะเทศเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่ชอบมากชอบทานเนื้อไงมีโอกาสก็ทำร้านเองเลยเป็นเนื้อตุ๋นสุดไผ่หลำยาจีนเลยครับหอมพริกไทยเข้มข้นเลยรสชาติเด็ดแน่นอนเพราะตุ๋นเนื้อเป็นร้อยโลเลยวันๆนึงเนี่ยในการเพื่อได้น้ำซุปออกมาหอมเราใช้เนื้อปริมาณเยอะมากกับเครื่องเทศยาจีนต่างๆเนี่ยครับที่สำคัญรสชาติของเนื้อที่ออกมาจากน้ำซุปเนื้อเนี่ยมันผสมผสานกับเครื่องเทศผมว่ามันเข้ากันดีจะออกเค็มหวานกลมกล่อมกลมกล่อมแบบธรรมชาติเค็มนิดๆรสเนื้ออูมามิออกมาเลยถ้าไม่ต้องปรุงเนื้อนะครับเนื้อเราก็จะมีเนื้อสันนอกที่เป็นเนื้อสดแล้วก็น่องลายกรอบเนื้อเปื่อยนี่เป็นพวกเนื้อ3ชั้นเนื้อข้างตับเนื้อโกเบเพียกรอบเนื้อแก้มบางทีเราก็จะมีเนื้อน่องลายมาตุ๋นก็มีเครื่องในก็จะเป็นพวกไส้ม้ามตับขอบกระด้งสะใบนางแล้วก็มีเอ็นด้วยเปื่อยกำลังดีครับผมไม่ชอบให้มันเละบางทีมันไม่ได้เท็กเจอร์ในการเคี้ยวผมชอบแบบว่าไม่เละจนเกินไปไม่นิ่มจนเกินไปให้มันยังมีไว้เคี้ยวได้บ้างตุ๋นผมเริ่มตุ๋นตั้งแต่ตีห้าแล้วครับ9โมง10โมงก็เริ่มขายละ3ชั่วโมงเนื้อเส้นใหญ่มากก็ที่นี่เราอยากให้ได้น้ำได้เนื้อเราไม่หั่นบางๆเรามาของจริงครับถ้าหั่นบางๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้รสชาติให้เนื้อไปเลยเต็มๆเลยกินให้สะใจไปเลยทั้งน้ำทั้งเนื้อเนี่ยครับรสชาติของเราจะเน้นมีกลิ่นพริกไทยมีกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็ได้รสชาติของเนื้อแบบธรรมชาติกับกลิ่นเครื่องเทศเข้ากันมากเวลาปรุงเสร็จเราก็จะมีกระเทียมเจียวนิดนึงแล้วก็มีพริกดองน้ำส้มพริกขี้หนูดองเนี่ยครับเสริมรสชาติให้มันเด่นขึ้นมาให้เปรี้ยวมากได้รสชาติได้กลิ่นมันออกไปเปรี้ยวๆเนี่ยอร่อยมากบางร้านเขาเอาจะสีใสๆจืดๆหน่อยเป็นสูตรของเขาแต่สูตรของเราเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปสีจะออกขุ่นๆไม่ออกใสนะครับพอเราต้มเนี่ยเราใช้เครื่องเทศยาจีนเยอะหลายตัวก็ได้ว่ามีทุกรสเวลาผมทานเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องปรุงเลยนะจะปรุงอย่างมากก็ใส่พริกนิดนึงตอนแรกก็หวั่นใจนิดนึงว่าจะมีลูกค้าเข้ามาไหมปรากฏว่าผลตอบรับค่อนข้างโอเคลูกค้าทานแล้วก็กลับมาทานซ้ำอีกเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กแบบพวกเราเนี่ยสนใจขึ้นมาเนื้อตุ๋นเนี่ยผมก็ไปชิมมาหลายๆที่เลยนะทั่วกรุงเทพเนี่ยร้านไหนดังผมก็ไปชิมมาแต่ผมก็ไปสะดุดที่รสชาติของนายหมีชิมแล้วผมก็ชอบดังนั้นมาก็ไปชิมเข้าไปบ่อยผมก็เลยคิดว่าเอาวะเรียนจากตรงนี้ดีกว่าลงตัวแล้ว20ปีแล้วก็เลยไปขอเรียนกับเขามาจากต้นตำรับเลยหลายอยู่ครับกว่าจะเข้าที่หรอครับจริงมันก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราเข้าใจในรสชาติแล้วก็มีความตั้งใจมีความชอบด้วยคุณภาพนี่ผมก็พยายามทำให้มันคงเส้นคงวาทุกวันนี้ผมต้องชิมตลอดไม่ว่าจะเป็นชิมช่วงเช้าชิมช่วงบ่ายนี่ผมต้องชิมน้ำตลอดว่าน้ำต้มต่างจากรสดั้งเดิมตรงไหนยังไงมีอะไรผิดเพี้ยนไปไหมอะไรอย่างนี้ครับต้องชิมทุกวันผมต้องชิมตลอดว่าเฮ้ยเราทำยังไงแก้ไขยังไงถ้าน้ำมันงวดขึ้นเราก็ต้องแก้ไขด้วยความตั้งใจที่จะนำเสนอรสชาติที่ดีคงที่ซึ่งอันนี้พี่หมีต้นตำรับเขาก็สอนผมมาแล้วไม่ได้ใส่กัญชาเลยยืนยันนะครับร้านนี้เราไม่ได้ใช้ใบกัญชานะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเด็กสตรีมีการทานได้หมดเลยเราไม่ได้ใส่กัญชายืนยันทีครับไม่ได้ใส่ครับผมที่ตั้งตรงนี้อยู่ในซอยรัชดา32นะครับเข้ามาจากทางถนนรัชดาก่อนข้ามไปลาดพร้าววังหินก่อนข้ามสะพานลงเจนะครับอยู่ทางซ้ายมือมีที่จอดรถด้วยมีที่จอดรถกว้างขวางน่าจะ 30-40 คันนี่แหละครับถ้าจากลาดพร้าววังหิน61นะครับเข้ามาในซอยข้ามสะพานมาปุ๊บร้านจะอยู่ทางขวามือสังเกตมันเป็นหลังคาส้มๆใหญ่ๆนะขวามือเชิงสะพานเลยถ้าลงสะพานเลยก็ช้าได้เลยลงสะพานเลยตีไฟเลี้ยวได้เลยครับถึงเลยเปิดร้านเราเปิดกัน9โมงเช้าเลยนะครับ9โมงเช้าถึงประมาณบ่าย4โมงแต่มาเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าบ่ายโมงบ่าย2โมงของก็เริ่มจะหมดละพอลูกค้าช่วงเที่ยงจะเยอะวันหยุดตอนนี้ยังไม่มีครับเปิดบริการทุกวันครับผมเบอร์โทรนะครับเบอร์ติดต่อผมโดยตรงได้เลย0917236777นะครับโทรได้ทุกวันนะครับทั้งวันเลยแอปพลิเคชันมีทั้ง LINE MAN Grab แล้วก็ Robinhood ล่าสุดเรามี Food Panda ด้วยครับผมฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นในหมีไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนี่ยมันก็มีหลายรสชาติก๋วยเตี๋ยวเนื้อในหมีก็เป็นอีกรสชาตินึงที่ผมอยากนำเสนอให้มาลองทานกันดูก็ตั้งใจอยากจะทำร้านดีๆขึ้นมาครับผม